ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Outer Vision Max นะคะกับดิฉันค่ะเอิ้นอ๋ออ่อนอนงธรรมวงศ์นะคะรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันในงาน Motor Expo หรืองานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39อาคาร Challenger 1-3 Impact Arena เมืองทองธานีค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ภายใต้นะคะงานคอนเซปต์ของที่มีชื่อว่าได้เวลาสัมผัสอนาคตค่ะ It's Time Come Touch The Future นะคะงานปีนี้นะคะเรียกว่าเป็นการจัดแสดงโชว์ครั้งยิ่งใหญ่เลยหลังจากที่เรานะคะได้ฝ่าฟันวิกฤตอุปสรรคนะคะกับโควิด -19 กันมาถึง2ปีเต็มค่ะปีนี้นะคะเรารวมรถรุ่นใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถรุ่นนิยมนะคะมาจัดแสดงโชว์ในปีนี้กันอย่างหลากหลายเลยค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยอีกทั้งนะคะยังเป็นการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายในประเทศไทยอีกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันก่อนเลยดีกว่าค่ะไปค่ะPorsche นะคะเขาเพิ่งได้มีการเปิดตัวนะคะงานมหกรรมยานยนต์ Los Angeles Auto Show 2021ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่างานนี้ Motor Expo ของเรานะคะครั้งที่39เขาก็มีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมบูธของ Porsche ได้ที่งาน Motor Expo นะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธของ Porsche นะคะแล้วก็อยู่กับคุณมาร์คด้วยนะคะผู้อำนวยการฝ่ายขาย Porsche ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณมาร์คได้พูดถึงคอนเซปต์บูธภายในงานของเราในการจัดงานครั้งนี้หน่อยค่ะโอเคครับมอบบูธของเราเนี่ยของ Porsche ประเทศไทยในงาน Motor Expo รอบนี้นะครับเรียกว่าคอนเซปต์คือใหญ่ที่สุดที่เคยมีมานะครับเพราะว่าบูธของเราเนี่ยนะครับครั้งนี้นะครับใหญ่กว่าเดิมได้เกือบ1เท่าตัวนะครับจำนวนรถที่เรามาโชว์เนี่ยครบทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ11คันด้วยกัน11คันเลยใช่นะครับครบทุกรุ่นครบทุกบอดี้ไซส์นะครับก็คือแบบว่าถ้าเกิดเดินเข้ามาในบูธเราเนี่ยนะครับรถทุกรุ่นที่ Porsche มีขายนะครับจะมีโชว์ตอบโจทย์หลากหลายสไตล์เลยแล้วแต่ชื่นชอบเลยรุ่นไหนก็ได้มีครบจบหมดเลยถูกต้องครับอยากให้พูดถึงไฮไลท์ของทาง Porsche หน่อยค่ะโอเคครับไฮไลท์ของเราเนี่ยครับคือรถที่อยู่ข้างหลังผมนะครับคือรุ่น718 Cayman GT4 RS นะครับถ้าเกิดเราเป็นแฟน Porsche อยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อว่า GT เนี่ยเป็นรุ่นที่พิเศษแล้วนะครับแต่คันนี้เนี่ยมีเสริม RS ขึ้นมาข้างหลังด้วยว้าว RS เนี่ยย่อมาจาก Range Sport นะครับผม Range Sport เนี่ยก็คือ Racing Sport นะครับคือรถที่แรงม้าเพิ่มขึ้นรถคันนี้มีแรงม้าสูงถึง500แรงม้าน้ำหนักตัวรถเนี่ยถูกรีดลงมาเพื่อให้รถเบาลงนะครับและเราจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยจะมีคาร์บอนไฟเบอร์สปอยเลอร์แบบสไตล์ Swan Neck นะครับสำหรับวิ่งในสนามนะครับมีรถให้เกาะได้ดีมากแล้วขับสนุกในสนามค่ะสุดยอดเลยใช่ครับรถคันนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่ 15.8 ล้านบาทแต่รถ Porsche ทุกคันเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเราคัสตอมไมซ์ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องการนะครับให้ลูกค้าของเราทุกคนเนี่ยนะครับสร้างรถในฝันของเขาและมีโอกาสได้ขับรถในฝันของเขานะครับเราก็เลยเปิดนะให้ลูกค้าของเราเนี่ยเลือกออปชันตามใจชอบเลยเราจะเห็นนะครับว่ารถของเราในบูธเนี่ย11คันสีไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยใช่ค่ะแต่ละสีเหตุผลเพราะว่า Porsche เนี่ยนะครับเปิดให้เราเลือกสีได้เยอะมากแล้วถ้าเปิดดูแค่ภายนอกนะครับเห็นแล้วไม่ซ้ำกันต้องเข้าไปดูภายในครับไม่ซ้ำกันเข้าไปใหญ่เลยไม่ซ้ำกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่ารถยนต์ Porsche เนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของเราบ่งบอกถึงเจ้าของตัวรถนะครับว่าเขาเนี่ยชอบอะไรสไตล์แบบไหนเราจะเห็นPorsche มีทั้งสไตล์แบบ Luxury เราจะเห็นว่ามีทั้งสไตล์แบบ Sport นะครับจะมีสไตล์แบบเรียบๆนะครับจะมีสีแบบโดดเด่นนะครับมันก็เลยแบบว่าอยากให้ชวนบ่งบอกถึงอารมณ์บ่งบอกถึงอารมณ์นะครับแล้วอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับเข้ามาที่บูธเพื่อมาชื่นชมเราตั้งใจมากนะครับ
ตรงบูธของเราในงานนี้เพื่อให้แบบว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ว้าวแล้วโปรโมชั่นล่ะคะใครที่สนใจสำหรับ Porsche มีโปรโมชั่นอะไรมาฝากกันบ้างคะจริงโปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับก็คือรถทุกรุ่นของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นราคาโปรโมชั่นแล้วล่ะค่ะเพราะราคาของรถเป็น Porsche เนี่ยเราตั้งราคาให้ทุกคนเนี่ยเอื้อมถึงสามารถจับต้องได้สามารถจับต้องได้แล้วนะครับรถยนต์ Porsche เนี่ยราคาเริ่มต้นที่ 4,790,000 บาทเองนะครับไม่ใครเกินเอื้อมเหมือนเองนะคะเหมือนที่ทุกคนคิดนะครับก็เลยอยากให้ชวนทุกคนครับเข้ามานะครับมาชมนะครับกิจกรรมของรถยนต์ Porsche ก็จะเห็นนะครับว่าความต่างของ Porsche เนี่ยเป็นว้าวยินดีเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณมาร์คเชิญชวนสำหรับผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านหรือใครหลายๆคนอยากจะมาเดินงานนี้ค่ะลองแวะมาชมกันที่บูธของ Porsche มีอะไรอยากจะฝากให้กับทางบ้านบ้างคะได้ครับก็เราตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับมาชื่นชมรถยนต์ Porsche ทุกรุ่นของเราที่มีอยู่ในงานนะครับเราอยู่กันที่เมืองทองธานีนะครับอยู่ถึงวันที่12นะครับ1-12 ธันวาคมนะคะสำหรับงาน Motor Expo นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะแล้วก็บูธ Porsche ด้วยนะคะใครสนใจอยากจะมาดับดูในส่วนโปรโมชั่นนะคะสามารถมาที่บูธของ Porsche ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมาร์คมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณนะคะผู้อำนวยการฝ่ายขาย Porsche ประเทศไทยจำกัดค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือทั้งหมดภายในงานที่เราพาทุกท่านเยี่ยมชมกันนะคะกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39 Impact Challenger เมืองทองธานีค่ะเรียกได้ว่าเหล่าบรรดาค่ายรถยนต์หลากหลายรุ่นเลยนะคะที่นำโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษมาให้ทุกท่านได้จับจองกันนะคะนอกเหนือจากรถยนต์แล้วนะคะเรายังมีรถจักรยานยนต์ด้วยค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งภายในงานด้วยนะคะ 1-12 ธันวาคมนี้นะคะสามารถมาเจอกันได้ที่ Impact Challenger 1-3 เมืองทองธานีนะคะสำหรับนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย